ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะได้เวลาของการเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับห้องสมุดหลังไมค์วันนี้กับนิทานเวตาลนะคะจากฉบับของศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ศรีแย้มนัดดาค่ะนำเสนอเป็นตอนที่19แล้วก็วันนี้หยิบนิทานเวตาลเรื่องที่18มาเล่าให้คุณได้ฟังดิฉันรัศมีมณีนินนะคะก็ทำหน้าที่นำเรื่องราวดีๆจากวรรณกรรมทั้งของไทยทั้งของต่างประเทศทั้งเก่าทั้งใหม่มาเล่าให้คุณได้ฟังแบบเพลินๆแต่ก็ได้สาระย้ำอีกนิดนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการนิดห้องสมุดหลังใหม่แม้จะบอกว่ารายการนิทานเวตาลแล้วสิคือถ้าติดอกติดใจนะคะแล้วก็อยากจะอ่านนิทานเวตาลสนับสนุนอย่างแรงเลยทีเดียวนะคะมี2ฉบับให้เลือกค่ะทั้งของนมส.แล้วก็สำนวนแปลของศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ศรีแย้มนัดดาในชื่อว่าเวตาลปัญจวิงสติถ้าเป็นของนมส.ใช้ชื่อว่านิทานเวตาลเฉยๆนะคะแต่ถ้าเป็นของอาจารย์ศักดิ์ศรีจะใช้ชื่อเรื่องว่าเวตาลปัญจวิงสติแล้วก็เล่มนี้จะมีครบ25เรื่องเลยค่ะแต่ว่าเนื้อเรื่องจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะบางครั้งก็งงๆเหมือนกันดูเหมือนจะคล้ายกันแต่ก็ไม่เหมือนกันบางเรื่องเหมือนกับเป็นเรื่องเดียวกันแต่ต่างกันบางเรื่องต่างกันแต่กลายเป็นเรื่องเดียวกันแต่สำหรับเรื่องนี้นะคะเรื่องที่18อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีปรากฏในฉบับของนมส.ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยแต่รับรองว่าพระยี่ห้อเวตาลแล้วสนุกแน่ค่ะในป่าช้าผีดิบที่เวตาลพำนักอยู่บนกิ่งอโศกนั้นเต็มไปด้วยเปลวไฟที่แลบเลียอยู่บนจิตกาทานที่ใช้เผาศพจิตกาทานเชิงตะกอนนะคะเปลวไฟอันร้อนแรงวูบวาบดูราวกับริ้นของพวกรากสดที่กวัดไปมาในการเสพเนื้อมนุษย์สดๆแต่ภาพอันน่าสะพรึงกลัวดังกล่าวหาได้ทำให้พระราชาทรงหวาดหวั่นไม่ทรงดำเนินฝ่าไปจนถึงต้นอโศกและณที่สุสานผีดิบนั่นเองนะคะพระราชาประสบภาพสิ่งอันน่าเกลียดต่างๆนั่นก็คือภาพของบุคคลต่างๆที่มีหน้าตาประหลาดคล้ายคลึงกันแคว้นอยู่บนกิ่งไม้เหมือนกับตัวเวตาลนับร้อยนับพันห้อยอยู่พระราชาเห็นแล้วก็ทรงรำพึงในพระทัยว่านี่มันอะไรกันหรือว่านี่เป็นภาพมายาที่เวตาลสร้างขึ้นเพื่อที่จะถ่วงเวลาเราเล่นแล้วเราจะต้องเสียเวลาสักเท่าไหร่ถึงจะหาได้ถูกต้องว่าศพไหนคือเวตาลตัวจริงถ้าเราจะต้องเสียเวลาทั้งคืนเราก็คงจะทำภารกิจให้เสร็จลุล่วงไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราจะเข้าสู่กองไฟเสียดีกว่าที่จะรับความอัปยศเพราะเรื่องนี้ฝ่ายเวตาลเมื่อทราบวาระจิตของพระราชาก็มีความพึงพอใจในความกล้าหาญมานะเด็ดเดียวของพระองค์นะคะจึงคลายมายาเวททั้งปวงทำให้พระราชาแลเห็นตัวจริงของตนคือเวตาลผู้ที่เป็นซากศพแขวนห้อยอยู่บนกิ่งไม้แต่เพียงผู้เดียวขณะที่รูปมายาทั้งหลายก็อันตรธานหายไปพระราชาทรงปลดเวตาลลงจากกิ่งอโศกเอาพาดไหลหรือว่าพระอังสาแล้วเสด็จกลับไปตามหนทางเดิมขณะที่มาตามทางเวตาลก็กล่าวกับพระราชาว่าราชะความแข็งแรงของพระองค์เป็นที่น่าสรรเสริญอยู่ถ้าอย่างนั้นลองฟังนิทานของข้าอีกสักเรื่องหนึ่งเป็นไรและเวตาลก็เล่าถึงเรื่องของนครอันงดงามแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าอุชยินีหรือว่าอุชเชนีนครนี้งามยิ่งกว่างามเลิศยิ่งกว่าเลิศมีสิ่งบันเทิงใจนานับประการในเมืองนี้มีพราหมณ์ชำนาญเวทอยู่หนึ่งคนนะคะชื่อว่าเทวสวามินเป็นผู้ที่กระทำพิธีบวงสรวงสังเวยเทพมาแล้วมากมายหลายครั้งจนกระทั่งพราหมณ์ผู้นี้ร่ำรวยมหาศาลด้วยสินทรัพย์นับไม่ถ้วนเป็นที่เคารพยกย่องของพระราชาแห่งแว่นแคว้นผู้มีนามว่าจันทรประภะพราหมณ์เทวสวามินมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อว่าจันทรสวามินเล่าเรียนศิลปะวิทยาเมื่อจำเริญวัยเป็นหนุ่มชะกันเล่าเรียนมาเป็นอันมากแต่ก็ไม่ได้นำวิชาที่เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์กลับหลงไหลมัวเมาในการพนันอย่างหามรุ่งหามค่ำครั้งหนึ่ง
พราหมณ์หนุ่มจันทรสวามินเข้าไปในบ่อนแล้วก็ทำให้เกิดปั่นป่วนโกลาหลในบ่อนเพราะว่านักพนันในที่นั้นแลเห็นขายใหญ่มือระดับมหาเศรษฐีเข้ามาเล่นก็เฮกันเข้ามานะคะเฮกันเข้ามาดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นจันทรสวามินหนุ่มผู้มีเงินเต็มกระเป๋าพอย่างเข้าไปก็คุยโอว่าไหนใครในห้องนี้จะถูกข้าต้อนเหมือนแพะบ้างถ้าอยากจะเป็นแพะก็เข้ามาเลยข้านี่แหละจะทำให้หมดตัวต่อให้มีทรัพย์ล้นโลกอย่างเท้ากูเบนเจ้านครอัลกาก็ตามนครอลกาเป็นชื่อเมืองสวยงามเชื่อกันว่าตั้งอยู่บนไหล่เขาหิมาลัยแล้วก็เป็นที่ประทับของเท้ากูเวนพญายักษ์เป็นพญายักษ์ที่เป็นพญายักษ์แล้วก็เป็นเท้าโลกบาลนะคะประจำทิศเหนือเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ทั้งปวงแล้วก็เป็นเจ้าแห่งพูดผีทั้งปวงคือได้ชื่อว่าเป็นเทพที่รวยมากจันทรสวามินเนี่ยก็ดูถูกบรรดานักพนันทั้งหลายนะคะบอกว่าเขาเนี่ยไม่ว่าจะร่ำรวยมาจากไหนก็สามารถที่จะจัดการเอาทรัพย์ของนักพนันเหล่านั้นมาเป็นของตัวได้จากนั้นพราหมณ์หนุ่มก็ลงมือเล่นพนันอย่างสนุกสนานด้วยความเหิมเกริมคึกขนองแต่ในไม่ช้าก็ถูกกินเรียบด้วยฝีมือของนักพนันยอดโกงในที่นั้นทำให้พราหมณ์หนุ่มสูญเสียหมดทุกอย่างแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่นุ่งห่มและเมื่อกู้ยืมเงินเจ้าของบ่อนมาเล่นแก้ตัวเงินนั้นก็เสียไปหมดอีกดังนั้นพอถูกทวงหนี้ชายหนุ่มจึงไม่มีอะไรให้เจ้าของบ่อนโกรธมากสั่งให้ลูกน้องจับจันทรสวามินนอนลงแล้วก็โบยตีด้วยหวายจนเป็นริ้วรอยไปทั้งตัวชายหนุ่มสลบแน่นิ่งคือสลบจนกระทั่งดูเหมือนคนตายเวลาผ่านไป 2-3 วันเขาฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกแต่ก็ยังไม่กระดุกกระดิกตามเคยเจ้าของบ่อนแลเห็นก็โกรธมากแล้วก็กล่าวแก่พวกบริวารในโรงบ่อนและนักการพนันที่มาเล่นพนันเป็นขาประจำของบ่อนว่าเจ้าคนนี้พยายามใช้เล่ห์หลบเลี่ยงหนี้บิดตะกูช่อโกงต่างๆเพราะฉะนั้นจงจับไอ้คนโสโครกเช่นนี้ไปโยนทิ้งที่บ่อแห้งซึ่งเป็นบ่อน้ำเก่าข้างนอกโน่นข้าจะให้เงินแก่ผู้ที่ทำตามคำสั่งของข้าเป็นรางวัลบรรดาคนเหล่านั้นก็ช่วยกันแบกร่างของพราหมณ์หนุ่มนะคะเดินทางเข้าไปในป่ามองหาบ่อน้ำเก่าที่เจ้าของบ่อนประกาศแต่ก็ไม่เจอนักพนันผู้หนึ่งก็เลยเสนอว่าเจ้าหนุ่มนี่มันตายแล้วจะต้องลำบากไปหาบ่อน้ำที่ไหนให้มันวุ่นวายเราปล่อยมันไว้ตรงนี้แหละแล้วไปบอกนายบ่อนว่าเราโยนมันลงบ่อไปแล้วทุกคนได้ฟังก็เห็นด้วยใครจะมารู้ล่ะตกลงทำตามคำสั่งนะคะตายแล้วก็เหมือนกันโยนที่ไหนก็ได้ด้วยเหตุชะนี้นักพนันก็ทิ้งร่างของพราหมณ์หนุ่มจันทรสวามินไว้ในป่าแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปจันทรสวามินเห็นว่าปลอดภัยนะคะก็ลุกขึ้นแล้วก็เข้าไปสู่เทวาลัยของพระศิวะซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกันพอพักฟื้นมีเรี่ยวมีแรงก็รำพึงรำพันแก่ตัวเองด้วยความเศร้าใจว่าอนิจจาเพราะข้าเป็นหลงกลของไอ้พวกขี้โกงพวกนั้นแท้ๆจึงถูกมันหลอกต้มเสียจนป่นปี้ไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยแล้วข้าจะออกเดินไปที่ไหนได้เล่าในสภาพเช่นนี้คือเสื้อผ้านี่ก็ไม่เหลือนะคะพราหมณ์หนุ่มก็บ่นต่อว่าร่างเปลือยเปล่าก็ไม่พอยังจะมีรอยที่ถูกเคี่ยนเต็มไปทั้งตัวแถมยังเปื้อนฝุ่นมอมแมมสกปรกนี่ถ้าพ่อเห็นข้าในสภาพเช่นนี้หรือว่าญาติตลอดจนเพื่อนๆของข้าเขาจะนึกยังไงข้าควรจะหลบอยู่ในเทวาลัยตลอดวันถึงเวลากลางคืนค่อยออกไปหาอาหารมายาไส้พอประทังหิวในขณะที่กำลังตรึกตรองเรื่องความหิวแล้วก็ร่างกายที่เปลือยเปล่าพระอาทิตย์ก็ค่อยผ่อนคลายความแรงร้อนแล้วก็เคลื่อนคล้อยลงสู่อัสดงหน้าหลังเขาอันไกลสุดขอบฟ้าจนกระทั่งรับดวงไปในที่สุดในขณะนั้นค่ะก็มีฤาษีตนหนึ่งนะคะเดินเข้ามาในเทวาลัยฤาษีท่านนี้นี่เป็นสาวกของพระศิวะมีร่างกายอันชโลมด้วยเท่าฐานกระดูกจากจิตกาทานมีมวยผมมุ่นไว้บนศีรษะ
มือถือตรีศูนย์หรือว่าสามง่ามดูเผินๆราวกับพระศิวะองค์ที่สองเลยทีเดียวเมื่อแลเห็นพราหมณ์หนุ่มในสภาพเปลือยเปล่าก็ถามว่าเจ้าคือใครจันทรสวามินเล่าเรื่องให้ฟังโดยตลอดแล้วก็แสดงความเคารพอย่างนอบน้อมฤาษีได้ฟังก็กล่าวด้วยความเมตตาว่าเจ้าหนุ่มเอ้ยเจ้ากระเซาะกระเซิงมาถึงที่นี่ซึ่งเป็นอาสมของข้าโดยไม่นึกไม่ฝันจงเป็นแขกของข้าเถิดจงลุกขึ้นไปอาบน้ำเสียก่อนแล้วค่อยมากินอาหารซึ่งข้าพิกขาจานมาเมื่อเช้านี้จันทรสวามินก็กล่าวด้วยความเคารพว่าท่านสาธุที่เคารพตัวข้าเป็นพราหมณ์โดยกำเนิดข้าจะกินอาหารที่ท่านพิกขาจานมาได้อย่างไรเล่าเมื่อฤาษีใจดีผู้ชำนาญพระเวทมนตราได้ฟังคำกล่าวของพราหมณ์หนุ่มเช่นนั้นนะคะก็เดินเข้าไปในบรรณาสมนั่งลงเข้าฌานสมาธิสักครู่แล้วก็เรียกรูปวิทยาให้ปรากฏรูปวิทยานี้สามารถเนรมิตทุกสิ่งตามคำสั่งของผู้เป็นนายฤาษีก็บัญชาว่าจงเตรียมของให้พร้อมสับเพื่อต้อนรับอาคันตุกะของข้ารูปวิทยาก็บอกว่าข้าจะทำตามที่ท่านสั่งท่านใดนั้นเองค่ะจันทรสวามินก็เลยเห็นกนกนครหรือเมืองทองปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาประกอบด้วยอุทยานอันงามวิจิตรมีหญิงงามอยู่ในนั้นเป็นอันมากนางเหล่านั้นเข้ามาใกล้จันทรสวามินแล้วก็บอกว่าโปรดลุกขึ้นเถิดตามข้ามาจงบริโภคอาหารอร่อยให้เต็มที่แล้วลืมความเหน็ดเหนื่อยลำบากกายเสียให้หมดนางเหล่านั้นพาชายหนุ่มเข้าไปปรนนิบัติดูแลในเมืองทองนั้นนะคะอาบน้ำให้ลูบไล้ด้วยผงจันหอมแล้วก็ตกแต่งร่างกายด้วยภูษาอาภรณ์อันงามประยับแล้วก็พาไปอีกห้องนึงณที่นั้นมีหญิงสาวผู้หนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าของบาทบริจาริกาเหล่านี้เนี่ยนะคะนางคนนี้เนี่ยมีความสวยงามจนหาที่ติไม่ได้นางลุกขึ้นอย่างกระฉับกระเฉงต้อนรับชายหนุ่มแล้วก็ลงไปเชิญให้เขาขึ้นมานั่งบนบัลลังก์ทองคู่กับนางและชายหนุ่มก็ได้รับประทานอาหารซึ่งมีรสทิพย์ร่วมกับนางแล้วก็กินหมากซึ่งมีรสชาติเหมือนผลไม้5ชนิดในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะจันทรสวามินตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองเนี่ยนอนอยู่ในเทวาลัยพระศิวะไม่มีทั้งนครทองไม่มีทั้งเทพธิดาแม้นางบาทบริจาริกาก็มิได้ปรากฏให้เห็นอีกแต่ฤาษียังคงอยู่นะคะฤาษีออกมาจากอาสมด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแล้วก็ถามชายหนุ่มว่าได้ผ่านราตรีนั้นมาด้วยความสุขอย่างวิเศษหรือไม่จันทรสวามินงงมากนะคะจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่ก็ตอบว่าข้าแต่สาธุผู้ประเสริฐด้วยความอนุเคราะห์ของท่านข้าพเจ้าหลับสุขสบายตลอดทั้งคืนแต่ในบัดนี้สิเมื่อตื่นขึ้นมานางฟ้าของข้าพเจ้าหายไปแล้วและข้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรถ้าปราศจากนางฤาษีได้ฟังก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดีแล้วก็บอกว่าจงอยู่ที่นี่ต่อไปเถอะแล้วเจ้าจะได้พบเห็นสิ่งที่เจ้าปรารถนาทุกอย่างในคืนนี้เมื่อได้ยินดังนั้นจันทรสวามินก็ตกลงว่าจะอยู่ต่อไปอีกและด้วยความช่วยเหลือของฤาษีทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเหมือนคืนก่อนทำให้ชายหนุ่มมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินไปกับมายาภาพทุกคืนคือนครทองแล้วก็สาวงามจะมาปรนิบัติเขาเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นนะคะในที่สุดชายหนุ่มก็รู้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เขาได้พบได้เห็นเนี่ยเกิดจากอำนาจมายาทั้งสิ้นดังนั้นในวันหนึ่งชายหนุ่มก็เข้าไปหาฤาษีแล้วก็ทำการประจบประแจงจนกระทั่งฤาษีพอใจแล้วก็บอกว่าท่านสาธุถ้าท่านจะมีเมตตาสงสารข้าพเจ้าผู้เคราะห์ร้ายที่หนีมาพึ่งท่านเพราะว่าไร้ที่พึ่งอื่นอีกแล้วขอท่านได้โปรดช่วยอนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าโดยการสั่งสอนวิทยาอาคมอันยิ่งใหญ่แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเมื่อถูกรบเร้าหนักขึ้นฤาษีก็บอกว่าคนอย่างเจ้าเข้าไม่ถึงวิชาเหล่านี้หรอกเพราะมันจะต้องลงไปฝึกถึงใต้น้ำและระหว่างที่ผู้ฝึกกำลังท่องมนต์อยู่ใต้ท้องน้ำรูปวิทยาก็จะสร้างภาพหลอกหลอนให้ปรากฏ
เช่นทำให้รู้สึกเหมือนเกิดใหม่เป็นทารกแล้วเจริญวัยเป็นเด็กจากนั้นก็เป็นหนุ่มแล้วก็แต่งงานตัวของผู้ทำพิธีจะเกิดจิตหลอนว่าตัวเองมีลูกชายและลูกชายก็จะถูกหลอกให้เกิดความหลงผิดว่าเขามีเพื่อนที่เป็นคนดีคนหนึ่งและเป็นศัตรูอีกคนหนึ่งตัวเขาจะหลงลืมแม้กระทั่งชาติกำเนิดที่บอกให้รู้ว่าตัวเองเป็นใครไม่รู้ตัวแม้แต่ว่าตนกำลังร่ายมนต์ภาวนาเพื่อเข้าถึงวิชาอะไรแต่ใครก็ตามเมื่อรู้สึกว่าได้ภาคเพียรมาจนถึง24ปีแล้วก็จะกลับคืนสติตามเดิมด้วยมนต์ของครูบาอาจารย์และจะมีกำลังจิตที่มั่นคงสามารถจดจำชีวิตของตนเองได้และก็รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเกิดจากมายาแม้ว่าเขาจะตกอยู่ในอิทธิพลของมายาแต่เขาก็จะรู้จักมันอย่างดีที่สุดเขาได้เข้าถึงกองไฟซึ่งเผาไหม้ภาพมายาเหล่านั้นแล้วก็สำเร็จวิทยาที่ต้องการในที่สุดหลังจากนั้นเขาก็จะขึ้นมาจากน้ำได้แลเห็นความจริงแต่ถ้าสิทธิ์ผู้แสวงวิชานั้นยังไม่สามารถจะบรรลุถึงวิทยาอันสูงสุดได้ทั้งที่ข้าได้ทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วข้าก็จะต้องพลอยสูญสิ้นไปด้วยบัดนี้ข้าว่าเจ้าก็ได้วิทยาที่ข้ามีจนหมดสิ้นแล้วจะรีรออยู่ทำไมเล่าจงรู้ไว้เถอะว่าวิทยาของข้าไม่มีวันตายเจ้าตระหนักดังนี้แล้วก็จงมีความยินดีเถิดว่าความสุขสมปรารถนาของเจ้านั้นก็จะไม่มีวันสิ้นสูญเช่นเดียวกันจันทรสวามินได้ฟังดังนั้นก็ยืนยันว่าข้ารับรองว่าข้าสามารถทำทุกสิ่งได้ตามใจปรารถนาแล้วท่านอย่ากังวลไปเลยพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวติดตามกันต่อว่าตกลงจันทรสวามินเนี่ยจะสามารถทำได้อย่างที่เขารับรองกับฤาษีหรือเปล่านะคะติดตามได้ช่วงหน้าของนิทานเวตาลเรื่องที่18ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะมาติดตามกันต่อว่าจันทรสวามินเนี่ยจะสามารถฝึกวิชาอย่างที่ฤาษีได้บอกเอาไว้ได้จริงหรือไม่นะคะเพราะว่าดูแล้วจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงมากแต่ว่าจันทรสวามินเนี่ยเท่าที่ดูจากประวัตินะคะก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะสนใจทำอะไรที่เป็นประโยชน์แต่ว่าหลงไหลในการเล่นการพนันในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นเลยแล้วที่สำคัญนิทานเรื่องนี้นะคะจะมีประเด็นอะไรที่เวตาลเนี่ยนำมาถามพระราชาประเด็นมันอยู่ตรงไหนอันนี้ล่ะค่ะที่เป็นจุดน่าสนใจของนิทานเวตาลทุกเรื่องนะคะวันนี้หลังจากตอนที่เรื่องที่18แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะต่อเรื่องที่19กันเลยถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะคะไปฟังกันเลยกันละกันค่ะกับนิทานเวตาลเรื่องที่18จากหนังสือเวตาลปัญจวิงสติของศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ศรีแย้มนัดดาค่ะอย่างไรก็ดีนะคะคุณผู้ฟังรูปวิทยานี่เป็นสิ่งที่ได้ยากได้มาแล้วก็ปกครองยากบังคับยากถ้าพลังจิตของคนฝึกยังไม่เข้มแข็งถึงที่สุดรูปวิทยาหรือว่าความรู้ที่ได้เนี่ยมันก็จะหนีไปต้องฝึกกันต่อไปอีกในกรณีของจันทรสวามินก็เช่นเดียวกันนะคะฤาษีผู้เป็นอาจารย์เนี่ยอย่างรู้วาระจิตนะคะของจันทรสวามินว่ายังไม่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับมือแล้วก็เผชิญกับมายาได้ถึงที่สุดมีแนวโน้มว่าจะถูกล่อหลอกต่อไปอย่างน้อยระยะหนึ่งฤาษีคิดดังนั้นก็เดินไปยังฝั่งแม่น้ำแล้วก็กล่าวแก่จันทรสวามินผู้เป็นลูกศิษย์บอกว่าลูกเอ๋ยคณะที่ร่ายมหามนตรานี้แล้วเจ้าก็จะได้พบกับมายาอันเป็นภาพลวงตาลวงใจทำให้เกิดความสงสัยและเข้าใจไปต่างๆนานาเพราะฉะนั้นข้าจะคอยส่งกระแสจิตตรวจดูเจ้าตลอดเวลาเมื่อเกิดติดขัดอันใดข้าจะช่วยแก้ไขให้เจ้าอยู่บนฝั่งแม่น้ำนี้อยู่ตลอดคือยังเป็นห่วงนะคะจะคอยช่วยอยู่บนฝั่งเมื่อกล่าวแล้วฤาษีก็นั่งลงสำรวมจิตตั้งสมาธิอย่างจิตใจให้บริสุทธิ์
เพื่อที่จะคอยติดตามช่วยเหลือจันทรสวามินต่อไปฝ่ายจันทรสวามินนะคะก็ชำระล้างหน้าให้บริสุทธิ์อมน้ำบ้วนปากหลายครั้งจนสะอาดเรียบร้อยคือต้องสะอาดทั้งกายทั้งใจเลยทีเดียวนะคะจากนั้นพราหมณ์หนุ่มก็เข้ามากระทำนมัสการต่อผู้เป็นอาจารย์ด้วยความเคารพแล้วก็โผลงสู่แม่น้ำดำดิ่งลงสู่ก้นแม่น้ำทันทีในขณะที่เขาร่ายมหามนตราอยู่ใต้แม่น้ำนั่นเองนะคะภาพมายาก็ปรากฏขึ้นแล้วก็ทำให้เขาลืมชาติกำเนิดของตนเองเสียสิ้นตามคำที่อาจารย์ได้กล่าวเอาไว้ไม่ผิดเพี้ยนพราหมณ์หนุ่มเห็นภาพตนเองในชาติกำเนิดใหม่ว่าเขาเกิดอยู่ในเมืองอื่นเมืองหนึ่งที่ไม่รู้จักมาก่อนเป็นลูกของพราหมณ์คนหนึ่งตัวเขาค่อยๆเจริญวัยเติบโตขึ้นทีละน้อยละน้อยจนในที่สุดก็ได้สวมยัชโยปวีตสายธุรำมงคลที่แสดงถึงการเป็นพราหมณ์เต็มตัวและได้ศึกษาคัมภีร์พระเวทตามประเพณีของพราหมณ์จากนั้นก็แต่งงานมีภรรยามีชีวิตที่เป็นสุขตามอัตภาพและในเวลาต่อมาเขาก็มีบุตรชายแล้วก็ยังคงอาศัยอยู่ในเมืองนั้นชีวิตวุ่นวายด้วยการทำมาหากินเลี้ยงดูลูกชายแล้วก็ภรรยาคือมีภรรยาที่แสนดีมีลูกชายที่น่ารักแวดล้อมด้วยพ่อแม่ญาติแล้วก็บริวารทั้งปวงก็มีชีวิตเหมือนกับผู้คนปกติธรรมดาทั่วไปสุขบ้างทุกบ้างไปตามประสาในขณะที่เขาดำรงชีวิตอยู่ตามมายาภาพนั้นจันทรสวามินก็ห่างจากความจริงคือชีวิตแท้ๆซึ่งเขาเคยมีอยู่ส่วนฤาษีผู้เป็นครูก็ส่งกระแสจิตตามไปควบคุมอย่างใกล้ชิดไม่ให้เขาหลงอยู่ในวงมายาที่จะทำให้ห่างเหินไปจากความเป็นจริงไปทุกทีท่านได้เน้นเองนะคะจันทรสวามินก็ตื่นจากภวังค์เพราะกระแสจิตของผู้เป็นครูเข้าควบคุมอยู่อย่างเข้มงวดทำให้เขาได้สติกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เขาพบเมื่อครู่หาได้มีความจริงอยู่เลยแม้แต่น้อยเขาเห็นและรู้สึกไปเองโดยห้วงมายาการหลุดจากมายาทำให้พราหมณ์หนุ่มคิดว่าตัวเองสำเร็จแล้วหลุดพ้นแล้วแล้วก็เกิดความกระหายที่จะเข้าสู่กองไฟเพื่อหวังวิทยาอันสุดยอดในทันทีแต่เขาก็ถูกห้อมล้อมด้วยเพื่อนผู้อาวุโสและเจ้านายแล้วก็วงศาคณาญาติผู้พยายามจะกีดขวางความสำเร็จของเขาแต่ถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะใช้วิธีการหลอกล่อเขาสักเพียงใดก็ไม่สำเร็จผลสุดท้ายหลังจากถูกเรียกกล่อมให้เคลิ้มกับการไปสู่สวรรค์เพื่อความบันเทิงสุขนิรันดร์ณที่นั้นชายหนุ่มก็ยินยอมพาคนเหล่านั้นไปสู่ฝั่งแม่น้ำแล้วก็ตระเตรียมกองไฟนะคะเป็นกองไฟใหญ่เลยทีเดียวจันทรสวามินแลไปเห็นบิดามารดาผู้ชราของตนและภรรยาพร้อมที่จะเข้าสู่กองไฟด้วยความเศร้าโศกบรรดาลูกๆ ก็ร้องกระจองงอแงกันไปหมดในความสับสนของเหตุการณ์อันเกิดจากมายานั้นชายหนุ่มกล่าวแก่ตนเองว่าอนิจจาเอ๋ยบัดนี้ญาติพี่น้องทั้งหมดของเรากำลังจะตายถ้าเราเข้าสู่กองไฟเขาก็คงจะเข้าสู่กองไฟด้วยแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำมั่นสัญญาที่อาจารย์ให้ไว้จะเป็นจริงหรือไม่จะให้เราเข้าสู่กองไฟอย่างนั้นหรือว่าเราจะไม่เข้าแต่ถ้าเราไม่เข้าเราก็จะผิดคำสัญญาเพราะท่านสั่งไว้เป็นขั้นตอนแล้วว่าจะต้องเป็นไปเช่นนี้เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นสมจริงทั้งนั้นเอาล่ะเราตัดสินใจว่าเราจะเข้าสู่กองไฟคืออาจารย์นี่สั่งเอาไว้ว่าสุดท้ายเนี่ยให้เข้าสู่กองไฟแต่ทีนี้มายาภาพนะคะก็คือครอบครัวแล้วก็ลูกเมียที่เกิดขึ้นตามมายาเนี่ยไม่ยอมให้เข้าไปแล้วก็บอกว่าถ้าเขาเข้าสู่กองไฟครอบครัวลูกเมียก็จะตายตามไปด้วยจันทรสวามินก็ต้องมาครุ่นคิดว่าครอบครัวแล้วก็ลูกเมียนี้เนี่ยไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงมายาภาพแต่ก็เป็นมายาภาพที่เหมือนจริงจนกระทั่งเป็นบ่วงหรือเป็นห่วงนะคะที่คอยฉุดรั้งไม่ให้เขากล้าที่จะเข้าสู่กองไฟแต่เมื่อคิดสรตะแล้วนะคะเขาก็ตัดสินใจค่ะก้าวเข้าสู่กองไฟอย่างเด็ดเดี่ยวเชื่ออาจารย์ในทันทีทันใดที่จันทรสวามินก้าวเข้าไปในกองไฟพราหมณ์หนุ่มก็ให้รู้สึกประหลาดใจมากนะคะ
พราะว่าไฟนั้นแทนที่จะร้อนแรงเผาผลาญร่างกายกลับเย็นเยือกราวกับหิมะเขาผุดจากแม่น้ำทันทีและมายาทั้งปวงก็ถึงจุดอวสานชายหนุ่มรีบเดินไปตามฝั่งแม่น้ำเพื่อหาอาจารย์แล้วก็แลเห็นฤาษีนั่งอยู่ริมแม่น้ำเขาเดินเข้าไปลดตัวลงกราบแทบเท้าและเมื่อผู้เป็นอาจารย์ซักถามเขาก็เล่าให้ฟังนะคะถึงเรื่องราวที่เกิดจากมายาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จบลงด้วยเรื่องไฟเย็นที่เขาได้เจอเมื่อได้ฟังดังนี้ฤาษีผู้เป็นอาจารย์ก็กล่าวกับเขาว่าลูกเอ๋ยข้าเกรงว่าเจ้าจะทำอะไรผิดตอนร่ายมหาเวทเสียละกระมังหาไม่แล้วไฟจะเย็นสำหรับเจ้าได้อย่างไรปรากฏการธรรมชาติที่ปรากฏแก่เจ้าในการแสวงหารูปวิทยานั้นจะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆจันทระสวามินได้ยินดังนั้นก็ยืนยันว่าท่านสาธุขอรับข้าพเจ้าแน่ใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิดเลยผู้เป็นอาจารย์เห็นเช่นนี้นะคะคือก็ยังคงมั่นใจว่าเรื่องนี้นี่ต้องมีอะไรที่ผิดความคาดหมายอยู่ก็เลยตั้งใจที่จะสืบสวนเพื่อความแน่ใจอีกครั้งจึงตั้งจิตนะคะเข้าสมาธิเพ่งรูปวิทยาให้ปรากฏในฌานแต่รูปวิทยาก็ไม่ปรากฏให้เห็นทั้งอาจารย์และศิษย์ดังนั้นทั้งสองคนก็ได้ประจักษ์ว่ารูปวิทยานั้นหนีไปแล้วทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ก็เลยเดินคอตกกลับไปอย่างสิ้นหวังเมื่อเวตาเล่าเรื่องจบลงค่ะก็ถามพระราชาโดยบอกว่าโอ้ราชาขอได้โปรดแก้ปัญหาให้ข้าหน่อยเถิดได้โปรดทรงเฉลยมาสิว่าทำไมรูปวิทยาจึงสูญหายไปจากคนทั้งสองในเมื่อเขาไร้มหาเวทอย่างถูกต้องตามที่บรรยายเอาไว้ทุกประการนั่นน่ะสิอาจารย์ก็สอนถูกต้องลูกศิษย์ก็ทำถูกต้องนะคะแล้วหายไปได้อย่างไรพระราชาได้ฟังดังนั้นก็ตอบว่าข้ารู้เจ้าจอมขมังเวทเจ้ากำลังหลอกล่อให้ข้าเสียเวลาเปล่าแต่เอาเถอะข้าจะตอบเจ้าคนเราจะเข้าถึงความสำเร็จเพราะการประกอบพิธีรีตองที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวก็หาไม่ได้ทั้งนี้เว้นไว้เสียแต่ว่าจิตของเขาจะมั่นคงเด็ดขาดตั้งอยู่ในความกล้าหาญอันไร้มนทินโดยสิ้นเชิงแล้วก็ไม่หยุดยั้งรีรอในการตัดสินใจให้แน่วแน่ปราศจากความกวัดแกว่งสงสัยอันจะนำออกนอกลู่นอกทางแต่ในกรณีเช่นที่เจ้าเล่าให้ข้าฟังนั้นเจ้าพราหมณ์หนุ่มมีใจอันกวัดแกว่งไม่แน่นอนถึงแม้ว่าครูของเขาจะส่งพลังจิตไปช่วยแล้วก็ตามดังนั้นมหาเวทที่เขาร่ายอยู่จึงไม่ทำให้เขาได้บรรลุถึงความสำเร็จส่วนครูของเขาเองก็สูญเสียอำนาจในการควบคุมมายาที่เกิดขึ้นทั้งนี้เพราะเขาให้สิ่งที่ดีต่อคนที่ไม่สมควรจะได้รับนั่นเองเมื่อพระราชาทรงอธิบายดังนี้นะคะเวตาลผู้ยิ่งใหญ่ก็ละจากไหล่ของพระราชาทันทีด้วยเวทมนต์ที่กำบังสายตามิให้ใครได้เห็นแล้วก็กลับคืนไปสู่สำนักของตนทำให้พระราชาต้องเสด็จกลับแล้วก็ไปจับตัวของมันมาอีกครั้งหนึ่งและนั่นก็คือนิทานเวตาลเรื่องที่18ค่ะมาต่อกันที่เรื่องที่19กันเลยนะคะเมื่อพระราชาจำใจเสด็จย้อนกลับไปที่ป่าช้าอีกครั้งหนึ่งครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อดึงตัวเวตาลลงมาจากกิ่งอโศกเอามาพาดไว้กับไหล่แล้วดำเนินกลับมาทางเดิมระหว่างที่เสด็จมาตามทางนั้นเวตาลก็ถือโอกาสกล่าวขึ้นว่าราชะขอได้โปรดฟังนิทานสนุกๆสักเรื่องเถิดข้าจะเล่าถวายโปรดจงฟังเวตาลเล่าถึงนครแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าวโกรลกะเป็นนครที่มีความงดงามอลังการเสมอด้วยนครอมราวดีของถวยเทพนครนี้มีพระราชานามว่าพระเจ้าสุริยประภะซึ่งมีความยิ่งใหญ่เสมอด้วยพระอินทร์และเปรียบเสมือนพระวิษณุผู้ทรงถนอมรักษาโลกนี้ให้พ้นภัยพระองค์มีความยินดีในการรับภาระของราษฎรอย่างไม่รู้เบื่อหน่ายในราชอาณาจักรของพระองค์มีแต่ความสุขมีแต่ความสวยงามแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าพระองค์จะมีชายามากมายนับไม่ถ้วนแต่พระองค์ก็หาได้มีพระโอรสไม่จากนั้นเวตาลก็พูดถึงตอนสำคัญของเรื่องให้ฟังโดยกล่าวถึงมหานครอีกแห่งหนึ่ง
ชื่อว่าเมืองตามอนลิปติเมืองนี้มีพ่อค้าที่ร่ำรวยมหาศาลอยู่คนหนึ่งชื่อว่าธนบาลเป็นคนที่มีความร่ำรวยมากที่สุดยิ่งกว่าใครๆทั้งหมดที่เป็นเศรษฐีในเมืองนั้นธนบาลมีธิดาเพียงคนเดียวชื่อว่าธนบดีขออภัยธนวดีนะคะเป็นผู้ที่มีความงามจับจิตราวกับนางวิทยาธรที่หล่นลงมาจากสวรรค์เมื่อนางธนวดีเจริญวัยขึ้นเป็นสาวพ่อค้าก็ตายปรากฏว่าพวกญาติก็กลุ้มรุมยึดทรัพย์สมบัติไปหมดทั้งนี้เพราะว่าพระราชาหาได้ช่วยเหลือคุ้มกันอะไรไม่ดังนั้นผู้เป็นภรรยาของพ่อค้าคือนางฮิรัญญวดีก็รีบฉวยสมบัติส่วนตัวของนางก็คือเพชรพลอยและก็เครื่องประดับต่างๆเอาไปซ่อนไว้ในที่เร้นลับไม่มีใครรู้แล้วก็แอบหนีออกจากบ้านไปอย่างลับๆในยามต้นของราตรีพร้อมด้วยธิดาของนางคือนางธนวดีคือหลบหน้าญาติพี่น้องเอาตัวรอดไปแล้วก็เล็ดรอดออกจากบ้านด้วยความยากลำบากหนีกระเซาะกระเซิงอย่างมืดแปดด้านในที่สุดหลังจากที่มังงุมมังารามาในความมืดนางก็วิ่งไปชนโจรผู้หนึ่งซึ่งถูกทางบ้านเมืองเนี่ยเสียบประจานด้วยเหลาแต่โจรผู้นี้ยังไม่ตายนะคะพอถูกผู้หญิงวิ่งมาชนโดยแรงก็ทำให้บาดแผลซึ่งเจ็บอยู่แล้วเนี่ยเจ็บปวดยิ่งขึ้นก็ร้องขึ้นว่าโอ๊ยใครเอาเกลือมาขยี้แผลของข้าช่างแสบเหลือเกินภรรยาพ่อค้าได้ฟังก็ถามว่าท่านคือใครข้าคือโจรทางบ้านเมืองติดตามตัวข้ามานานในที่สุดก็จับข้าได้ตัดสินให้เสียบทวารข้าด้วยเหลาเหล็กเอาขึ้นตั้งประจานไว้ริมทางนี้เพื่อรอวันตายแต่ถึงจะเสียบจนข้าเจ็บปวดแสนสาหัสถึงเพียงนี้ข้าก็ยังไม่ตายว่าที่จริงจะพูดไปข้ามันก็แค่ชายชั่วธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้วิเศษวิโสอะไรท่านล่ะเป็นใครจึงได้วิ่งมากลางค่ำกลางคืนดึกดื่นออกปานนี้มืดมากนะคะเดินไปชนโจรที่ถูกเสียบประจานเอาไว้กลางเมืองเนี่ยฝ่ายภรรยาพ่อค้าได้ฟังก็เล่าเรื่องของตนให้โจรฟังโดยตลอดนะคะในขณะนั้นค่ะพอดีพระจันทร์นี่ผ่านพ้นหมู่เมฆส่องแสงสว่างนวลใยจับต้องใบหน้าของธิดาพ่อค้าทำให้เห็นความงามของนางอย่างเด่นชัดนายโจรหลงรักทันทีข้าอยากจะขอร้องอะไรท่านสักอย่างฟังให้ดีนะข้าจะให้ทองคำแก่ท่านพันตำลึงขอท่านจงรับไว้และส่งนางมาเป็นเมียของข้าเถิดภรรยาพ่อค้าได้ฟังก็หัวเราะอย่างขบขันเจ้าจะทำอะไรต่อนางคือถูกเสียบอยู่อย่างนี้จะทำอะไรได้นะคะโจรก็บอกว่าเวลานี้ข้าจะเป็นจะตายก็เท่ากันข้าไม่มีลูกชายเลยแม้แต่คนเดียวท่านก็รู้ดีว่าชายที่ไร้บุตรนั้นหาอาจที่จะได้รับผลบุญอันนำไปสู่ภพทั้งหลายอันมีแต่ความบันเทิงสุขไม่แต่ถ้าท่านยอมตกลงทำตามข้อเสนอของข้าหญิงที่เป็นเมียข้าคนนี้จะคลอดลูกเป็นชายโดยข้าอาจจะให้ชายอื่นมาเป็นพ่อของเด็กได้และข้าจะยอมรับด้วยความเต็มใจว่าเขาเป็นลูกจริงๆของข้านี่คือเหตุผลของข้าว่าทำไมข้าจึงขอร้องให้ท่านยกนางให้เป็นเมียข้าท่านจะช่วยให้ข้าบรรลุจุดประสงค์ตามที่ปรารถนาได้หรือไม่หญิงม่ายได้ฟังคำร้องขอเช่นนั้นนะคะก็เกิดโลภค่ะไปหาน้ำมาจากที่ใดที่หนึ่งมารดมือในโจรแล้วก็บอกว่าข้ายกหญิงผู้เป็นลูกของข้านี้ให้แก่เจ้าในการสมรสครั้งนี้นายโจรแต่งงานกับลูกสาวของพ่อค้าแล้วก็สั่งกำชับให้นางยึดมั่นในสัญญาตามที่ตกลงกันไว้แล้วก็ให้เมียเศรษฐีเนี่ยไปเอาทองตามสัญญาโดยบอกว่าให้ไปขุดเอาทองซึ่งฝังเอาไว้ใต้ต้นไทรนะคะแล้วก็ให้เก็บเอาไว้ให้ดีเมื่อไหร่ที่โจรตายเนี่ยก็ให้เผาศพเหมือนกับคนธรรมดาโดยทั่วไปไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรหลังจากนั้นก็สั่งเสียว่าให้เอากระดูกของเขาไปโยนลงแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใดก็ได้พอเสร็จเรียบร้อยก็ให้สองแม่ลูกเนี่ยเดินทางไปที่นครวโกรลกะเพราะว่าที่เมืองนั้นผู้คนมีความสุขความสบายกันทั่วหน้า
พราะว่ามีผู้ปกครองที่ดีก็คือมีพระราชาสุริยประภะคนที่อยู่ในเมืองนั้นก็อยู่ด้วยความอบอุ่นใจไร้ความกังวลถ้าไปอยู่ที่นั่นก็จะมีความสุขแล้วก็ไม่ถูกใครข่มเหงรังแกอีกเมื่อนายโจรกล่าวมาถึงตอนนี้นะคะก็บังเกิดความกระหายน้ำอย่างรุนแรงก็ดื่มน้ำที่หญิงไม้เมียเศรษฐีเนี่ยหามาให้จากนั้นโจรก็ถึงแก่ความตายเพราะว่าถูกเหลาเสียบประจานมาแล้วหลายวันนะคะความเจ็บปวดแสนสาหัสทำให้เขาไม่อาจจะทนทานต่อไปได้อีกหญิงไม้ก็รีบไปขุดทองมาไว้เป็นสมบัติของตนแล้วก็พาธนวดีลูกสาวเนี่ยเดินทางไปยังเร้นละไปที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งของสามีแล้วก็ให้คนไปเอาศพนายโจรเนี่ยไปเผาเอากระดูกไปโยนทิ้งที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สายหนึ่งทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้ตามประเพณีเอาละค่ะหลังจากนั้นนะคะนางและลูกสาวเนี่ยจะไปที่นครวโกรลกะตามที่โจรสั่งเสียเอาไว้หรือไม่และชีวิตของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปและอะไรคือประเด็นสำคัญของนิทานเวตาลเรื่องนี้ติดตามได้ตอนต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง